โอเคเรามาดูต่อเรื่องของการวนรอบแบบเกาส์ไซโดหรือเกาส์ซีเดลนะครับขั้นตอนการหาผลเฉลยนะครับจากสมการที่เรามีเราจะจัดให้อยู่ในรูปของ x เท่ากับเช่นเรามี f 1อาจจะเป็น x 1 x 2 x 3เท่ากับ5 x กำลังสอง x 1กำลังสองบวก x 2บวก2 x 3เท่ากับ0หรือเท่ากับอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เรามีนะครับเรามี f 2เรามี f 3เรามี3สมการ3ตัวแปรที่เราจะแก้ปัญหา3สมการ3ตัวแปรที่เราจะแก้ปัญหานะครับติดตัวแปรในรูป x 1 x 2 x 3 x 1 x 2 x 3นะครับเราจะจัดสมการที่อยู่ในรูปของอะไรครับ x 1เท่ากับ x 2เท่ากับ x 3เท่ากับนะครับนี่คือความหมายนะครับก็จัดในรูปของ x เท่ากับ gx แทนใช่ไหมจากฟังก์ชันที่เรามีเป็นสมมติเป็น fx เท่ากับ0แล้วก็จัดเป็น x เท่ากับ gx แทนเสร็จแล้วทำไงครับแทนค่าเข้าไปนะครับก็สมมุติ x 1 x 1รอบที่0 x 2ค่าเริ่มต้นนั่นเอง x 3รอบค่าเริ่มต้นแทนมันลงไปใช่ไหมแทนลงไปแล้วถ้ามันใช่คืออะไรมันคือคำตอบถูกไหมถ้าแทนลงไปแล้วไม่ใช่พอแทนไปไม่ใช่เราเห็นว่าค่าที่แทนเข้าไปกับค่าที่ได้มาต่างกันเยอะเห็นไหมยังต่างกันเยอะอยู่ก็เอามาแทนซ้ำไปเรื่อยๆนั้น x รอบที่ k บวก1ก็คือเอา x รอบที่ k แทนเข้าไปในฟังก์ชันตัวเนี้ยนะครับ gx ตัวเนี้ย g1x g2x g3x ที่มันเป็นฟังก์ชันของ x1 x2 x3 ใช่ไหมแทนไปจนกว่าไอ้ epsilon ตัวนี้ไอ้ที่ได้เนี่ย epsilon ที่เราได้ออกมารอบที่ k กับรอบที่ k บวก1เนี่ยต่างกันน้อยกว่าค่าที่เรากำหนดไว้นะครับเราจะตั้งใจว่าอาจจะเอาทศนิยมที่3ตำแหน่งเป็นต้นนะครับหรือ4ตำแหน่งแล้วก็ถือว่าเป็นคำตอบนะครับถ้าวิ่งไปถึงตรงนั้นก็คือคำตอบนั้นวิธีของเกาส์ไซโดก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากใช่ไหมถูกไหมจัดสมการแล้วก็แทนมันเข้าไปแทนมันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเอาวิธีนี้มาใช้แก้ปัญหาสมการโหลดฟูนะครับยกตัวอย่างเช่นเรามีฟังก์ชันที่เราจะหาคำตอบ x 3ลบ6 x 2บวก9 x เท่ากับ4นะครับแล้วก็จัดรูป x เราเลือก x ตัวนี้นะครับแล้วจัดรูปได้หลายรูปแบบนะครับเรา x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับกรณีนี้ x ก็คือ4บวก 6x กำลัง2ลบ x กำลัง3ทั้งหมดหารด้วย9นะครับนั่นคือรูปนี้อันเดียวกันนะครับอันนี้เขาใส่ติดลบไว้ด้านหน้าใช่ไหมติดลบก็คูณเข้าไปในข้างบนก็กลายเป็น x ลบ 6x กำลัง2ลบ4ใช่ไหมอันเดียวกันนะครับถูกไหมงั้นทำไงเริ่มต้นแทน x เข้าไปนะครับในที่นี้เขาเอา x เท่ากับ0แทนเข้าไปแทนเข้าไปในนี้แทนเข้าไปไม่ได้0แทนเข้าไปมันได้ลบ4เอาไม่ใช่อันนี้ fx แทนเข้าไป gx ตัวนี้ได้ 0.444 นะครับแต่ fx เนี่ยคือค่าที่เอาแทนเข้าไปในนี้แทน x เท่ากับ0ถ้าแทนเข้าไปใน fx มันได้ลบ4นะครับงั้นเราอยากเพิ่งดู fx เราแทนเข้าไปได้ 0.0044 เอา 0.0044 แทนซ้ำเข้าอีกซ้ำเข้าไปได้ 0.5664 ซ้ำไปเรื่อยๆจนค่าไงค่ามันไม่เปลี่ยนละนะครับงั้นเอารอบx รอบที่ k บวก1ลบ x รอบที่ k ใส่ absolute นะครับมันค่อยๆลดลงค่ามันค่อยๆลดลงจนเข้าสู่ค่าที่เรากำหนดไว้ใช่ไหมอันนี้ซ้ำไปจนเป็น100รอบเลยใช่ไหมนะครับ165รอบจึงได้คำตอบแล้วมันก็ได้คำตอบนั้นกรณีที่สมการมันซับซ้อนแล้วมันไม่รู้จะแก้สมการยังไงเนี่ยนะครับเราสามารถใช้วิธีลองผิดลองถูกแบบนี้ได้เราลองไปลองดูว่าเออเลอร์เราลดลงไหมถ้าเออเลอร์เราลดลงก็แสดงว่ามันน่าจะหาคำตอบได้ถ้าไม่ได้ทำไงครับลองเปลี่ยนค่าเริ่มต้นดูลองเปลี่ยนค่าเริ่มต้นดูถ้าเราใช้ค่าเริ่มต้นที่มันใกล้เคียงคำตอบเดี๋ยวมันจะวิ่งเข้าหาคำตอบให้เราได้นะครับแต่ประเด็นคืออย่างตัวอย่างสมการนี้ผมเคยพูดแล้วสมการนี้จริงๆต้องมีกี่คำตอบ3คำตอบแต่เราใช้วิธีนี้เราจะได้
คำตอบเดียวนะครับมันจะวิ่งไปที่คำตอบใดคำตอบหนึ่งเท่านั้นนะครับอันนี้คือการลู่เข้าหาคำตอบของมันนะครับพฤติกรรมนะค่อยๆแทน x fx ก็ค่อยๆเข้าสู่ศูนย์นะครับ error ค่อยๆลดลงเข้าสู่ศูนย์น้อยลงเรื่อยๆเหมือนกันนะครับงั้นวิธีนี้ก็คือแทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปแทนเข้าไปไม่ใช่นะครับแทนเข้าไปอีกทีไม่ใช่แทนเข้าไปอีกทีไม่ใช่จนกว่ามันจะเจอคำตอบครับงั้นเราเปลี่ยนเป็นสมการ y เท่ากับ x ตัวนี้แทนนะครับมันก็คือเส้นตรงที่ลากแล้วเราก็จะก็หาคำตอบได้เองนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ y กำลัง2ลบ 4x ลบ 4แล้วก็0 2 y ลบ x ลบ2แล้วก็0นะครับในที่นี้ก็คือ x 1กับ x 2แหละนะครับสมมติว่า x ก็หมายถึง x 1 y หมายถึง x 2เป็นต้นนะครับในที่นี้ความหมายเดียวกันถูกไหมเราจะแก้สมการหา x กับ y จากสมการนี้นะครับงั้นเราจริงๆเราก็ค่อยๆไล่ค่อยแทนค่อยอะไรก็ได้แก้สมการแทนตัวแปรกลับไปกลับมา2ตัวสมการ2ตัวแปรเราต้องหาได้นะครับจัดรูปสมการบนนะครับ y กำลัง2ลบ 4x ลบ 4เท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับ y กำลัง2ลบ4ส่วน4ถูกไหมสมการบนทันนะ x สมการบนตัวนี้ x เท่ากับเท่าไหร่ลบ4บวก4บวก4ลบ y กำลัง2ส่วนด้วยลบ4ใช่ไหมจัดรูปก็เป็นรูปล่างนะครับรูปนี้สมการล่าง y เท่ากับ x บวก2ส่วน2นะครับงั้นสมการบนสมการล่างนะครับเสร็จแล้วทำไงครับสมมติ x กับ y เป็นค่าเริ่มต้นแล้วก็แทนเข้าไปนะครับแทนเข้าไปในที่นี้นะครับเราแทนสมการแรกเนี่ยเราจะได้ x มาแล้วนะครับเราได้ x เป็นลบ1นะเราแทน y เป็น0เข้าไปได้ x เป็นลบ1เห็นไหม x เป็นลบ1เราเอา x มาใช้เลยเอา x มาแทนเอามาใช้เลยเราไม่เอา x เป็น0มาแทนเราเอา x เป็นลบ1มาแทนนะครับงั้นพอ x เป็นลบ1แทนเข้าไปในนี้ได้ล่ะนี่ผิดอันนี้เป็นกราฟอันนี้เอา0มาแทนใช่ไหม x ในที่นี้เขาเอา0มาแทนเนาะเอา0มาแทนก็เลยเป็น1นะครับแต่จริงๆเราเอาลบ1เนี่ยมาแทนได้เลยนะครับมันจะได้ 0.5 นะครับมันจะลู่เข้าเร็วขึ้นนะครับผมลองใช้ Excel ทำให้ดูนะครับเรามีสมการอะไรนะ x x เท่ากับเท่าไหร่นะx เท่ากับเท่าไหร่ y กำลัง2ลบ4ส่วน4 y เท่ากับ x บวกส่วน2นะ x บวก2ส่วน2นะครับสมมติว่าผมให้ตัวนี้เป็น x ให้ตัวนี้เป็น y นะครับรอบที่0เราเริ่มต้นด้วยค่า0กับ0นะครับอันนี้รอบที่1 2 3 4 5 6 7 8 9ไล่ลงมาเรื่อยๆนะครับมองเห็นไหมมองเห็นนะเห็นเนาะผมเริ่มต้นรอบที่1ผมก็เอา x กับ y ไปแทนในสมการนี้ใช่ไหมถ้าคำนวณแบบเกาส์ธรรมดาก็คือ x เป็น0 y เป็น0แทนเข้าไปได้อะไรครับก็เท่ากับนะครับ y กำลัง2ลบ4ก็คือค่านี้ยกกำลัง2ลบ4ทั้งหมดหารด้วยอะไรหารด้วย4นะครับใส่วงเล็บด้านหน้าด้วยผมได้ลบ1ใช่ไหมทีนี้ถ้าเราคำนวณแบบเกาส์ธรรมดา x ก็เป็น0 y ก็เท่ากับเท่าไหร่ครับ x ใช่ไหม x ลบ0นะครับ
บวก2หารด้วย2นะครับใส่วงเล็บด้านนี้ด้วยแบบนี้ใช่ไหมเป็น1นะครับเสร็จแล้วเราแทนลงมาผม copy ลงมาได้แล้วนะครับปิดปิดปิดต้อง copy ลงมาก็จะ copy ลงมาได้แบบนี้แทนไปจนกว่าค่าที่ได้มามันเป็นค่าที่ซ้ำเดิมใช่ไหมเป็นค่าที่เข้าใกล้ค่าเดิมนะครับสมมติเราลองลงมาสักเอาลงมาสัก20นะครับเอามาสัก20เห็นไหมค่าที่แทนเข้าไปเริ่มเป็นค่าที่ซ้ำกับค่าเดิมใช่ไหมนี่คือคำตอบแสดงว่า x เป็นลบ 9.282 y เป็น 5.3590 ถามว่าสมการนี้จริงๆต้องมีกี่คำตอบ2คำตอบใช่ไหมต้องมีคำตอบเป็นไปได้อยู่2กรณีเพราะมันยกกำลัง2นะครับแต่พอเราแทนค่าเริ่มต้นเป็น0เราได้คำตอบนี้ออกมานะครับผมปรับทศนิยมให้เห็นชัดนิดนึงนะครับเราก็จะเห็นว่ามันรูปเขาหาค่านี้นะครับอีกวิธีหนึ่งก็คือแทนที่เราจะใช้ x นะครับในรอบแรกตรงนี้นะถ้าผมเขียนตรงนี้ก็คือว่าเราแทน x เนี่ย x ในรอบที่ k บวก1เนี่ยเราแทนy ในรอบที่ k นะครับยกกำลัง2ลบ4ส่วน4ส่วน y เนี่ยมันคือ x เราไม่ได้เอารอบที่ k มาแทน y รอบที่ k บวก1แบบนี้นะครับบวก2ส่วน2ไหนๆเรารู้ x แล้วเราเอามาใช้เลยงั้นเราตรงนี้ x จะเป็นรอบที่ k บวก1แทนโอเคไหมครับถ้ามันมีหลายตัวแปรตัวที่รู้ก่อนก็จะเป็น k บวก1 k บวก1ไปเรื่อยๆแต่ตัวที่ยังไม่รู้จะเป็นรอบที่ k โอเคไหมครับแบบนี้ลองดูนะครับสมมติว่าตอนนี้เรารู้แล้วว่า x เนี่ย x รอบที่ k บวก1แทนที่ผมจะเอาตำแหน่งนี้มาใช้ g 4มาใช้ผมใช้ x ที่เรารู้เลยนะครับ x ที่เรารู้ตัวใหม่ก็จะเป็นช่องนี้ใช่ไหมช่องนี้นะครับมานะครับแล้วผมก็ก๊อปลงมาเหมือนเดิมนะครับทำเหมือนเดิมมันก็จะลูบเข้าหาคำตอบเร็วขึ้นใช่ไหมมันจะเร็วขึ้นในกรณีนี้นะครับเพราะตัวไหนเรารู้แล้วเราเอาตัวที่ล่าสุดตัวไหนมันอัปเดตแล้วเอาตัวล่าสุดมาแทนเลยนะครับพอทำเนาะลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะอันนี้ก็จะกราฟแสดงเหตุการณ์ลูเข้านะครับของเกาสไซโดนะครับงั้นถัดมานะครับมันมีวิธีทำให้ลูเข้าเร็วขึ้นไปอีกนะครับในโจทย์ที่มันอาจจะเป็นสมการที่มันไม่เป็นเชิงเส้นนะครับแล้วมันซับซ้อนมากๆเราใช้ค่าที่เรียกว่าตัวเร่งนะครับอัตราเร่งงั้น x รอบที่ k บวก1เนี่ยแทนก่อนที่เราจะเอาไปใช้เนี่ยเราจะเอา x รอบที่ k นะครับมาปรับอัตราเร่งงั้นเราคำนวณได้อะไรปกติเราจะเอาตัวเลขนี้ไปใช้แต่เปลี่ยนใหม่นะครับเราจะลบกับรอบก่อนหน้าเราจะลบกับรอบก่อนหน้าแล้วคูณกับอัลฟาอัลฟาเขาเรียกว่าค่า acceleration factor นะครับอาจจะมีค่าแล้วแต่เราจะกำหนดเรากำหนดดีมันก็ลูกเข้าเร็วเรากำหนดไม่ดีมันอาจจะกระโดดข้ามคำตอบไปเรากำหนดเนาะช้ามันอาจจะช่วยให้กรณีที่มันอาจจะลู่ออกกลายเป็นลู่เข้าแบบช้าๆแทนก็ได้นะครับเรียกว่า acceleration factor ตัวอย่างเช่นนะครับสมมติเรามีสมการx 1เท่ากับ2 x 1บวก xสองกำลังสองลบ x สามนะ x สองเท่ากับ x หนึ่งบวกห้า x สองบวก x สามกำลังสอง
ลบ5มีบวก6 x 3เท่ากับ x 1กำลัง2บวก x 2ลบ x 3บวก2สมมติสมการเป็นอย่างนี้เราตั้งสมการได้แบบนี้พอเราตั้งสมการได้แบบนี้ปุ๊บนะครับเราจะกำหนดค่าเริ่มต้น x 1 x 2 x 3นะครับค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นสมมติผมกำหนดเป็น0 0 0ดังนั้น x 1รอบที่1จะได้อะไรครับ2คูณ0บวก0กำลัง2ลบ0ลบ5เท่ากับลบ5ใช่ไหมรอบแรกของ x 1คือลบ5ทันไหมแทน0เข้าไปหมดเลยใช่ไหม x 1ก็คือลบ5ส่วน x 2นะครับ x 2รอบที่1จะเป็นเท่าไหร่ครับเอา x 1เป็นลบ5มาใช้เลยนะครับลบ5เพราะเรารู้แล้วว่าคือลบ5ใช่ไหมเราจะเอา x 1ที่เรารู้แล้วมาแทนบวกกับ5คูณ0บวก0กำลัง2บวก6เพราะฉะนั้นเหลือ1อย่างนี้นะครับเพราะ x 3เป็นไงครับได้ลบ5กำลัง2บวก1ลบ0บวก2อย่างนี้ใช่ไหมเราเอาตัวใหม่มาใช้เลยถูกไหมได้เท่าไหร่ครับเท่าไหร่นะ28นะครับอันนี้คือแทนแบบนี้ไปเลยนะครับถ้าเราจะใช้ acceleration factor พอเราได้ x 1มาปุ๊บ x 1รอบที่1เนี่ยนะครับเราหามาได้ลบ5เราเอาลบ5มาแทนเป็น x 1เลยแต่จริงๆ x 1รอบก่อนหน้า x 1รอบก่อนหน้าคือ0นะครับ x 1เนี่ย acceleration เนี่ยจะเท่ากับx 1รอบก่อนหน้านะครับรอบก่อนหน้านะซึ่งมันอาจจะถูก acceleration ก่อนหน้าแล้วบวกกับ acceleration factor คูณกับค่าที่เราได้มานะครับลบ x 1รอบก่อนหน้าหมายความว่าไงหมายความว่าเดิมเป็น0เดิมเป็น0มันจะกระเถิบไปลบ5เดิมเป็น0เดิมเป็น5มันจะกระเถิบไปเป็น6เดิมเป็น0มันก็จะไปลบ5แทนที่เราจะเอาลบ5มาใช้เลยเราจะเอาค่า0มาบวกด้วยทิศทางที่มันไปจาก0จาก0ไปลบ5เห็นไหมจาก0ไปลบ5มันจะไปทิศที่ลบ5แหละแต่มันจะไปมากไปน้อยก็ได้ถ้าเราคูณถ้าเอาตัวนี้คูณแล้วเราใช้ acceleration เป็น2มันจะกลายไปเป็นลบ10โอเคไหมวิ่งเร็วขึ้นใช่ไหมแต่ถ้า acceleration factor ตัวนี้น้อยกว่า1มันเป็นไงมันจะกลายเป็น1 2 3 4 5ลบ1ลบ2ลบ3ลบ4ก็ได้พอนึกภาพออกไหมนะครับงั้นถ้าค่าเดิมสมมุติถ้าค่าเดิม xk ที่รอบxi รอบที่ k นะครับ acc สมมุติค่าเดิมมันเป็น5นะครับแล้วเราคำนวณค่าใหม่นะครับ xi รอบที่ k บวก1เนี่ยมันเป็น7มันกระเถิบไป2แล้วถ้าเราคำนวณปกติไม่มี acceleration factor เราจะเอา7มาใช่ไหมนะครับแต่พอเราคิด acceleration factor xi รอบที่ k บวก1ใส่ acceleration เข้าไปจะเท่ากับ xiรอบที่ k นะครับบวกกับอัลฟาคูณ xi รอบที่ k บวก1ลบ xi รอบที่ k นะครับซึ่งมันก็คือซึ่งมันก็จะเป็น5บวกด้วยอัลฟาคูณ7ลบ5ใช่ไหมและถ้า acceleration factor เราเป็น1เราจะได้อะไรมันก็คือ7ใช่ไหมก็คือไม่ได้เร่งอะไรใช่ไหมถ้า acceleration factor เรามากกว่า1คืออะไรมันจะกระโดดเลย7ให้ถ้า acceleration factor เราน้อยกว่า1เป็นไงมันจะไปทาง7แต่ไปไม่ถึง7
ถูกไหมงั้นตัวอัลฟาเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดว่ามันจะวิ่งเร็วหรือวิ่งช้านะครับเพราะว่าก้าวไซโดมันมีจังหวะกระโดดไปกระโดดมามันมีโอกาสที่อะไรมันมีโอกาสที่จะลู่ออกจากคำตอบถ้ามันกระโดดเร็วไปนะครับงั้นกรณีถ้ามันกระโดดแล้วมันลู่ออกเราใส่ accession factor น้อยกว่า1แล้วมันจะกระเถิบช้าไปหาคำตอบให้นะครับกรณีที่มันหาคำตอบใช้หลายรอบเกินไปใช้เป็นร้อยๆรอบเราลองมาเพิ่ม accession factor เป็น 1.5 1.6 แทนได้ใช่ไหมนะครับงั้นตัวอัลฟาตัวนี้คือ accession factor นะครับอัลฟาตัวนี้อาจจะน้อยกว่า1หรือมากกว่า1ก็ได้หรือเป็น1ก็ได้เป็น1ก็คือการคำนวณแบบปกติถ้าเป็น1ก็คือคำนวณแบบปกติได้ไหมเพิ่มไปสู่1เราเข้าใจเนาะงั้นไปลองคำนวณดูนะครับแทนที่เราจะแทนได้คำตอบแทนได้คำตอบแทนเราต้องมีอีกขั้นตอนหนึ่งคืออะไรเอาทำพอได้ x 1ปุ๊บต้องมาคำนวณ x 1 acceleration ได้ x 2 acceleration ได้ x 3 acceleration แล้วค่อยกลับไปเรื่อยๆใช่ไหมค่า acceleration ก็จะมีผลต่อคำตอบนะครับซับซ้อนขึ้นนิดหน่อยซับซ้อนขึ้นไหมนั่นคือสูตร acceleration factor เห็นไหมพอเราเพิ่มเข้าไปมันก็จะลู่เข้าหาคำตอบด้วยจำนวนรอบที่ต่างกันได้ถ้าเลือกตรงนี้เลือกไม่ดีเป็นไงนะครับเลือกถูกเลือกผิดเลือกค่าเริ่มต้นถูกผิดเลือก acceleration factor ถูกผิดก็จะมีผลต่อการลู่เข้าหาคำตอบนะครับแต่โดยมากข้อสอบก็จะกำหนดให้หมดแหละนะครับให้ใช้ค่าเริ่มต้นเท่านี้ accession factor เท่านี้แล้วให้เราคำนวณเป็นก็พอนะครับแสดงการคำนวณนะโชว์แสดงการคำนวณ1รอบ2รอบก็พอไม่มีประโยชน์100รอบแน่คำนวณ2รอบก็รู้แล้วใครทำเป็นไม่เป็นใครไม่เป็นก็ไม่เป็นอยู่ดีใช่ไหมทีนี้ถ้าเป็น accession factor แล้วก็ทำแบบ Gauss Seidel นะครับ Gauss Seidel ก็คือเช่นว่าเขาก็จะเขียนแจกแจงนะ x ตัวไหนรู้แล้วก็ใส่เป็น k บวกหนึ่งไปตัวไหนยังไม่รู้ก็เป็น k แบบนี้นะครับอันนี้คือสูตรของสมการเชิงเส้นนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ accession factor ด้วยนะครับโอเคนะงั้นกระบวนการของGauss Seidel แล้วก็มี acceleration factor ที่ว่าเราพอเห็นภาพแล้วเนาะแทนนะครับแล้วก็มีสูตร acceleration factor เข้ามาอยู่สูตรทีนี้เราจะใช้วิธีของGauss Seidel กับปัญหาโหลดโฟล์แก้ปัญหาโหลดโฟล์สมการโหลดโฟล์จำได้ไหมครับ S ที่บัส K ใดๆS ที่บัส K ใดๆคือเจนลบโหลดนะครับ S ที่บัส K ใดๆคือ VKIK conjugate นะครับดังนั้นเขาเขียนเป็น S SCH หมายถึงว่า S scheduling scheduling หมายถึงค่าที่เรากำหนดไว้นะครับงั้น S ที่บัส K conjugate ก็หมายถึง VK conjugate IK ใช่ไหมโดยที่ IK คืออะไรซิกมา YKI VI I ตั้งแต่1ถึงบัสใช่ไหมก็จะเป็น VK conjugate คูณซิกมาตัวนี้นะครับถ้าผมกระจายซิกมาตัวนี้เป็น Y ตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือ YK1 V1 บวก YKYK2 V2 บวกไปเรื่อยๆมันจะต้องมีเทอม YK K V K อยู่ไปจนถึง YK N V N ใช่ไหมเราเอา YK K V K เนี่ยเอาออกมานะครับแยกออกจากพวก YK K V K ตัวนี้แยกออกจากพวกครับแยกพวกอันนี้จัดใหม่นะครับย้าย v ตัวนี้ไปหาร s conjugate ซะ v conjugate ย้ายไปหาร s conjugate เทอมนี้
ดึงตัวนี้ออกมางั้นเทอมนี้เขียนใหม่เป็น ykk vk บวกกับซิกมางั้นตรงนี้กลายเป็นซิกมาเทอมนี้แล้วก็ไม่รวม ykk vk มันก็เขียนได้เป็นซิกมา yk i v i i ตั้งแต่1ถึง n ใส่เงื่อนไขว่า i ไม่เท่ากับ k เอาไว้เพราะ i เท่ากับ k มาอยู่นอกซิกมาเขียนไหมเท่ากับ p ใส่คอนเอสคอนจูเกตก็ p ลบ jq ส่วนด้วย vk คอนจูเกตนะครับย้ายมาตรงนี้คือตรงนี้เอาจากตรงนี้ย้ายตัวก้อนนี้ก้อนนี้ไปลบออกแล้วก็ย้าย ykk ไปหารทั้งหมดนะมันก็จะเป็นเทอม p ลบ jq ส่วน v คอนจูเกตลบด้วยซิกมาเห็นไหม p ลบ jq ส่วน vk คอนจูเกตลบด้วยซิกมา y k i v i i แล้วก็1ถึง n i ไม่เท่ากับ k ตัวนี้เคยมี y k k คูณอยู่ย้ายมาคูณอยู่ทั้งหมดเราจะมีซอการแบบนี้อยู่กี่ตัวครับจนถึง n สมการใช่ไหมเราจะมีอยู่ n บัสสมการนะครับเราจะมีอยู่ n บัสสมการเสร็จแล้วสิ่งที่เราจะทำในกรณีนี้ได้ก็คือเรารู้v บางตัว k บางตัวนะ vk สิ่งที่เรารู้คือ vk บางตัวบางตัวไม่รู้นะครับการคำนวณตรงนี้เป็นไง v เป็น v ที่บัส k ใดๆมีทั้งขนาดแล้วก็มุมนะครับเป็นจำนวนเชิงซ้อนvk เป็นจำนวนเชิงซ้อน y เป็นจำนวนเชิงซ้อนนะครับถ้าเรามีสมการแบบนี้แล้วเราอยากรู้ vk vk เป็นตัวไม่ทราบค่าตัวที่เราทราบค่าคือ y p บางตัว q บางตัว p บางตัว q บางตัว y บางตัว v บางตัวนะครับเราก็กำหนดสมมติ vk กับ vk แต่ละตัวที่เราไม่ทราบนะครับเป็นค่าเริ่มต้น 1.00 มุม0เป็นต้นนะครับถ้าเราไม่ทราบค่านะแล้วก็แทนเข้าไปแทนเข้าไปแล้วก็ถ้าเราแทนเข้าไปแล้วถ้าเรากำหนด vk แทนเข้าไปปุ๊บค่าที่ได้มันเท่ากับซ้ายมือซ้ายมือซ้ายมือเท่ากับค่าที่แทนเข้าไปแสดงว่าเป็นคำตอบใช่ไหมถูกไหมนี่คือวิธีอะไรGauss Seidel ทำไมเราถึงต้องจับสมการเป็นvk เท่ากับ vk เท่ากับ vk เท่ากับเพราะเราจะใช้วิธีGauss Seidel Gauss Seidel เราจัดสมการเป็น x1 เท่ากับ x2 เท่ากับใช่ไหมเพื่อเราจะหา x อันนี้เราจะหา v หา v ที่เรายังไม่รู้พอไม่รู้ทำไงไม่รู้สมมุติค่าเริ่มต้นแทนมันลงไปค่าเริ่มต้นที่ดีที่สุดของแรงดันคืออะไร1 per unit เพราะแรงดันมันจะประมาณ1 per unit ใช่ไหมที่ทุกบัสนะครับมุมเป็นมุมเป็นค่าน้อยค่าเริ่มต้นของมุมก็คือ0ค่าเริ่มต้นที่ดีที่สุดของมุมก็คือ0เขาเรียก flat start 1มุม0ก็จะใช้เป็นค่าเริ่มต้นในการแก้ปัญหาโหลดฟูลนะครับทีนี้ถ้าเรากระจายเทอมนี้ v ตัวไหนเรารู้แล้วตัวไหนเรารู้แล้วเราใช้ค่าที่อัปเดตใหม่ตัวไหนยังไม่รู้ใช้ค่าเดิมนะครับนอกจากนี้ตัวไหนเรารู้แล้วใช้ค่าอัปเดตใหม่ตัวไหนไม่รู้ใช้ค่าเดิมถ้าเราใส่ acceleration factor เข้าไปแทนที่เราจะเอา vk ที่ได้มาคำนวณเลยเราเอามันมาใส่ผ่านสูตร acceleration ซะก่อนนะครับผมลองเขียนรวมๆออกมาดูสมมุติว่าเรามี3บัสสมมุติเรามี3บัสหน้าตามจะเป็นยังไง vk เท่ากับ1ส่วน ykk pk ลบ jqk ส่วนด้วย vk คอนจูเกตลบซิกมา yki vi i เท่ากับ1ถึง n แต่ i ไม่เท่ากับ k i เท่ากับ k ไม่เอาสมมุติเรามี3บัสเราก็ตั้งสมการอันนี้ k เท่ากับ1จนถึง n สมการนะครับแต่ vk รอบที่ vk รอบที่ k บวก1นะครับจะเท่ากับ vk อันนี้รอบที่ k รอบที่ h ละกันนะครับจะได้ไม่ซ้ำกับ k รอบที่ h อันนี้ถ้าตัวไหนเรารู้แล้วก็ใช้รอบที่ h ตัวไหนยังไม่รู้ก็ตัวไหนรู้แล้วใช้รอบที่ h บวก1ตัวไหนยังไม่รู้ใช้รอบที่ h
ป็นอย่างนี้ใช่ไหมนะครับงั้นมันก็เลยแยกออกมาเทอมไหนคำนวณมา VI ตัวไหนถูกคำนวณมาก่อนก็ใช้เทอมที่อัปเดตตัวไหนยังก็ใช้ยังถูกไหมนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้ามี3บัตรลองเขียนดูนะครับ V1 จะได้อะไร V1 1ส่วนด้วย Y 1 1 P1 ลบ JQ1 ส่วนด้วย V1 คอนจูเกตลบด้วย YK1 YK1 V1 เอาไหมyk1 v1 ไม่เอาก็ต้องเป็น yk2 v2 ใช่ไหมครับบวก y ไอ้ y12 โทษที y12 v2 จริงๆตรงนี้ทำไมล่ะ y11 v1 y12 v2 y13 v3 ไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ y11 v1 เราไม่เอานะครับเราไม่เอาก็เป็น y1 2 v 2แล้วก็ y 1 3 v 3สมการ v 2อ่ะครับสมการ v 2ก็คือ1ส่วน y 2 2 p 2ลบ j q 2ส่วนด้วย v 2คอนจูเกตลบด้วยy21 v1 y22 v2 เอาไหมไม่เอาก็เป็น y23 v3 สมการ v3 1ส่วน y33 p3 ลบ j q3 ส่วนด้วย v3 คอนจูเกตลบด้วยy31 v1 บวก y32 v2 y33 v3 ไม่เอาใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็กำหนดค่าเริ่มต้น v1 v2 v3 ที่เราไม่รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็กำหนดค่าเริ่มต้นแทนเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้น v1 v1 รอบที่ k บวก1รอบที่ k บวก1ก็คืออะไร v2 รอบที่ k v3 รอบที่ k ใช่ไหม v1 รอบที่ k คอนจูเกตถูกไหมพอเราจะคำนวณ v1 รอบแรกเราต้องใช้รอบ0มาใส่ใช่ไหมพอเราคำนวณ v2 v2 รอบที่ v2 ยังไม่รู้ก็ v2 รอบที่ k บวก1ก็ตรงนี้ก็เป็นk แต่ v1 เป็นไง k บวก1แล้ว v3 เป็น k เพราะยังไม่รู้เพราะ v3 รอบที่ k บวก1 v3 ต้องรอบที่ k แต่ v1 เป็นไง k บวก1แล้ว v2 k บวก1แล้วนะครับเอามาแทนแล้วเอาตัวนี้มาแทนแล้วใช่ไหมไอ้นี่คือคำนวณแบบ Gauss Seidel ก็เลยถ้าเขียนเป็นซิกมาก็คืออะไรไอตัวรู้ก่อนก็เลยเป็น kh บวก1ไอตัวรู้หลังก็เป็น h ใช่ไหมตัวรู้หลังนะครับ k บวก1คำนวณแบบนี้ถ้าใส่ acceleration เพิ่มเราก็พอได้ v1 มาก็ต้องคำนวณอะไร v1 k บวก1 acceleration ใช่ไหมเท่ากับอะไร v1 รอบเดิมนะครับบวกกับอัลฟาคูณอะไร v1 รอบใหม่ลบ v1 รอบเดิมใช่ไหมขึ้นอยู่กับอัลฟาเป็นอะไรแล้วค่อยเอาไปใช้ก็จะเพิ่มขั้นตอนมาก็จะนี่ก็เป็น v2 acceleration เหมือนกันมาได้ตรงนี้ก็เป็น v3 acceleration เหมือนกันครับก็แทรก acceleration เข้าไปในการคำนวณหรือเราถ้าเราไม่ทำแบบนี้เราใช้รอบที่ k คำนวณทุกสมการฟึบแล้วก็รอบที่ k ฟึบรอบที่ k ฟึบก็ได้เหมือนกันมันก็ลู่เข้าเหมือนกันแต่ว่ามันอาจจะลู่เข้าช้ากว่า
ถามว่าผิดไหมระหว่างทางอาจจะได้คนละค่าแต่สุดท้ายได้คำตอบเดียวนะครับแต่นี่คือวิธีที่แนะนำนะครับเรารู้แล้วเราก็ใช้ค่าใหม่ถูกไหมเรารู้แล้วเราก็ใช้ค่าใหม่สนุกเป็นอะไรที่สนุกมากเรื่องโลโฟนะยังไม่ถึงนิวตันรับสั่งจะสนุกกว่านี้อีกนะเดี๋ยวนิวตันรับสั่งสนุกกว่านี้สนุกมากนะครับสนุกมากนะมีคำถามไหมวีเคคอนจูเกตอ่ะที่เราจะไม่รู้ตลอดรอบเลยนะรอบแรกก็ไม่รู้รอบสองรอบแรกไม่รู้ก็แทนค่าเริ่มต้นไงค่าเริ่มต้นแทนเข้าไปเป็นวีเคเรียนหรือเป็นวีเคที่บัตรใช่ก็คือวีที่บัตรนั้นใส่คอนจูเกตสมมติเรากำหนดเป็น1มุม0คอนจูเกตก็เป็น1มุม0พอเราคำนวณรอบ2อาจจะเกิดมุมขึ้นแล้วคอนจูเกตของมันก็จะเป็นคอนจูเกตแล้วใช่ไหมเพราะว่าการคำนวณมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนใช่ไหมวายเป็นเชิงซ้อนใช่ไหมพีลบเจคิวก็เชิงซ้อนนะครับแต่ถ้าใครคิดว่าอันนี้ซับซ้อนแล้วอันนี้แค่เริ่มต้นนี่เป็นแค่เรื่องการเริ่มต้นไปสู่ของจริงในสัปดาห์ต่อๆไปงั้นตรงนี้ถ้าใครคิดว่ายังไม่ชัดไปทำให้มันชัดซะเดี๋ยวจะไปต่อแล้วลำบากถ้าใครคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้ก่อนตอนใกล้ๆสอบค่อยมาอ่านไม่ได้นะถ้าตรงนี้ไม่ได้ไปตอบไม่ได้นะค่อยๆสอบค่อยมาอ่านมันอ่านใหม่ทั้งเทอมเลยนะต้องย้อนกลับมาอ่านตรงนี้ไปหาตรงนู้นเลยนะเรื่องมันต่อกันมันต่อกันจริงๆแม่ผมจะพยายามออกข้อสอบให้ไม่ต่อเหมือนเรื่องเปอร์ยูนิตกับ Y บัตรใช่ไหมแต่มันต่อกันจริงๆอันนี้มันต่อกันจริงตัวอย่างนะครับพอรู้ปุ๊บก็จะแทรก acceleration แล้วค่อยมาแทนแล้วก็ acceleration ของ v 2ก็1กับ2 acceleration มาแทน v 3ใช่ทีนี้ย้อนกลับไปที่เราคุยกันเรื่องอะไรเรารู้อะไรเราไม่รู้อะไรที่รู้อะไรที่ไม่รู้รอบนี้บัสอยู่กี่ประเภทนะ3ประเภทVoltage Control Bus Select Bus เรารู้อะไรเรารู้ V กับ Delta รู้แล้วต้องหามันไหมงั้นปกติสมการ v 1ไม่จำเป็นต้องไปหามันเพราะเรารู้อยู่แล้ว v 1 v 1คืออะไรแล้วก็ v 1คืออะไรแล้วก็แทนเข้าไปทุกๆครั้งเลยเพราะเรารู้คำตอบว่า v 1เป็นคำเรารู้เราเหมือนกับเรารู้ v 1ก็เหมือนกับเรารู้ y นู่น y นี่แหละเหมือนกับรู้ตัวเลขแล้วแทนมันใช่ไหมสมการหายไป1สมการนะหายไป1สมการเข้าใจมั้ยงั้นสมการ v 1ไม่ v select ไม่ต้องหาจะหาทำไม
จะมาตั้งกรรมการหามี select ทำไมในเมื่อเรารู้แล้วมันเป็นเท่านี้ใช่ไหมเขากำหนดมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นใช่ไหมงั้นมี select เขากำหนดเป็น 1.02 มุม0แล้วก็ใช้ 1.02 มุม0ไปตลอดใช่ไหมงั้น v select ไม่ต้องหาถัดมาถ้าเป็น pv bar pv bar เรารู้อะไรรู้ p 2เรารู้ absolute v 2แต่เราไม่รู้เดลต้า2เราไม่รู้งั้น V2 ก็ยังเป็นตัวที่เรารู้ไม่ครบใช่ไหมถัดมาของโหลดเรารู้ P โหลด Q โหลดแต่เราไม่รู้ V กับเดลต้าเพราะของโหลดของเจนที่เราจะต้องตั้งสมการหาถูกไหมแล้วเราจะเหลือสมการของโหลดและเจนนะครับแต่ถ้ามีเจเนเรเตอร์ด้วยจะซับซ้อนกว่าไม่มีการคำนวณด้วยเกาส์ไซโดนะครับเนี่ยตัวอย่างแรกผมจะคุยเป็นแบบไม่มีเจเนเรเตอร์บัสก่อนนะมีเฉพาะโหลดบัสนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเจเนเรเตอร์บัสมันจะมีตัวแปรเพิ่มก็คือเราจะไม่รู้คิวของเขาจะซับซ้อนมากเดี๋ยวคุยกันคราวหน้านะครับโรเตทคอนโทรลบัสงั้นเดี๋ยวเราคุยกันแบบไม่มี voltage control bus ก่อนนะครับอยู่ตัวอย่างที่มันไม่ซับซ้อนก่อนตัวอย่างนี้มีแค่2 bus นะครับ y bus คือรูปนี้เลยนะครับโจทย์นี้หา y bus มาให้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเช็คได้นะเซตเท่ากับ 0.04 บวก J 0.28 เราคำนวณ Y ได้ไหม Y 1 2คือ1ส่วน 0.04 บวก J 0.28 นะครับแล้วก็หัวท้ายเป็นเท่าไหร่ครับ Y ชั้น total เป็น J 0.2 เพราะฉะนั้นมันต้องแบ่งครึ่งมาเท่าไหร่ 0.1 ทางนี้ก็ J 0.1 เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ Y 1 2ถ้าเราเอาพายโมเดลนี้มาหา Y บัสเราจะได้รูปนี้เห็นไหมครับใช้เบส 230 kV 100 MVA ไว้ในตรงนี้คือ 0.5 P2 คือติดลบ 0.5 Q2 คือติดลบ 0.15 per unit โอเคไหมครับ 230 kV เพราะฉะนั้น absolute V1 เป็นเท่าไหร่ครับเบส 230 kV เพราะฉะนั้น V1 มีค่ากี่ per unitV1 เท่ากับกี่เปอร์ยูนิต หาร 230 ได้เท่าไหร่ 1.05 เปอร์ยูนิตดังนั้น V1 เป็น reference เป็น select bus เพราะมีเจเนเรเตอร์เดียว V1 ก็คือ 1.05 มุม0เป็นค่าที่เรารู้ใช่ไหมเป็นค่าที่เรารู้เหลืออะไรคราวนี้ P2 คือลบ 0.5 เข้าใจใช่ไหมอันนี้ Inject ก็คือติดลบโหลดใช่ไหมจำได้ไหม Q2 คือติดลบ 0.15 เพราะว่าคำนวณเป็น per unit ใช่ไหมคำนวณเป็น per unit อันนี้ก็รู้อันนี้ก็รู้จำได้เนาะทีนี้เหลืออะไรที่เราไม่รู้ V2 ซึ่งเป็น complex numberเราจะตั้งสมการหา V2 นะครับโดยเราจะใช้ V2 ค่าเริ่มต้นเป็น1มุม0แทนเข้าไปนะครับจนกว่าค่าที่แทนเข้าไปทำจนกว่าค่าที่แทนเข้าไปกับค่าที่ได้มาต่างกันไม่เกิน 0.0001 ครับงั้นสมการจากตรงนี้จากโจทย์นะครับ V1 เป็น slack 241.5 kV คิดได้เป็น 1.05 1.05 per unit นะครับไม่มีไม่ก่อนไม่กว่าอะไรไม่รู้นะครับแต่ของบัตร2เป็น PQ บัตรเป็น PQ บัตรจริงๆอันนี้เป็นค่าเริ่มต้นนะครับอันนี้ค่าเริ่มต้นนะครับ initial แล้ว initial เป็น1มุม0นะครับเพราะเราไม่รู้อันนี้ค่า initialP
ลบ50คิดเป็นเปอร์ยูนิต0. ติดลบ 0.5 คิวลบ15คิดเป็นเปอร์ยูนิตติดลบ 0.15 นะครับอันสมการเราคืออะไร v 2สมการ v 2เท่ากับ1ส่วน y 2 2 p 2ลบ j q 2ส่วนด้วย v 2คอนจูเกตลบด้วย y 2 1 v 1ใช่ไหมเพราะมันมีแค่2บัตรใช่ไหม y 2 2 v 2ก็ไม่ต้องรวมนะครับงั้น v 1เป็นค่าที่เรารู้ส่วน v 2เป็นค่า initial เห็นไหม initial เราก็แทนลงไปตอนนี้เรารู้อะไรบ้างเรารู้ y 2 2มั้ยรู้ p 2รู้มั้ย q 2รู้มั้ย v 1รู้ y 2 1รู้เหลือแค่ v 2เห็นไหมงั้น v 2เราอยากรู้ v 2เป็นเท่าไหร่แล้วเอา v 2แทนเข้าไป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 แทน v 2รอบที่ k บวก1ก็คือ1ส่วน y 2 2p 2ลบ jq 2ส่วนด้วย v 2รอบที่ k คอนจูเกตติดลบลบด้วย y 2 1 v 1แค่นี้นะครับแทนค่านะครับงั้นเราแทนค่า v 2รอบแรก v 2รอบแรกคือ1มุม0ตัวนี้นะครับอันนี้คือ v 2ตัวนี้คือ v 2เริ่มต้นคอนจูเกตใช่ไหม1มุม0 1มุม0คอนจูเกตแทนเข้าไปแทนเข้าไปปรากฏว่าเราคำนวณออกมาได้เป็น 1.0159 ลบ j 0.1420 ยังไม่ใช่ใช่ไหมยังไม่ใช่1มุม0นะครับแล้วก็เอา v 2ตัวนี้มาแทน3แทนเข้าไปเราได้ v 2ตัวนี้นะครับออกมาเป็น 0.995 ลบ j 0.1286 แทน3แทนซ้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนี้เกาส์ไซโดธรรมดาใช่ไหมคำนวณธรรมดายังไม่ได้ใส่แอ็กซิลเลเรชันอะไรทำไปเรื่อยๆจนรอบที่6กับ5เห็นว่ารอบที่6กับ5เนี่ยค่าที่แทนเข้าไปกับค่าที่ได้มาเนี่ยต่างกันน้อยกว่า 0.0001 นะครับเราก็ให้ค่าเนี้ยเป็นคำตอบนะครับแอบโซลูทรอบ6ลบรอบ5นะครับงั้นคำตอบก็คือ v 2คือ 0.9991 ลบ j 0.1315 นะครับหรือเป็นรูปเชิงคั่วก็คือ 1.0077 มุมลบ 7.4974 องศานะครับงั้นเราได้ v 2งั้นเราตอนนี้เราก็เลยรู้ครบแล้วนะครับนั่นจากสมการนี้ทำให้เราคำนวณ v 2ได้นะครับแบบนี้นะเพราะถ้าเกิดเรามีอินโฟเมชันแบบนี้เรามีวิธีอื่นในการคำนวณ v 2ไหมเราไม่รู้วิธีคำนวณ v 2เลยเพราะว่าตรงนี้เป็นอินพีแดนซ์แต่ตรงนี้เป็นพาวเวอร์ถูกไหมก็เลยต้องตั้งสมการตามสมการโหลดโฟเราเลยต้องตั้งสมการตามสมการโหลดโฟ S เท่ากับ VI คอนจูเกตใช่ไหม S เท่ากับ VI คอนจูเกตซึ่งเป็นที่มาของสมการ V ของแบบเกาส์ไซโดนั่นเองในการคำนวณครับตอนนี้พอเราได้ v 1ได้ v 2เราก็คำนวณอย่างอื่นตามได้นะครับอันนี้เราได้ v 1เราได้ v 2รู้แล้วครับสิ่งที่ตามมาก็คือเราอยากรู้ p 1กับ q 1ก็คำนวณได้นะครับเพราะว่า s 1คืออะไรS1 คือ V1 I1 คอนจูเกตนะครับ S1 คือ P1 บวก JQ1 คือ V1 I1 I1 คือซิกมา Y1 JV J J เท่ากับ1ถึง N จำได้ไหมก็คือ Y1 1 V1 บวก Y1 2 V2 ใช่ไหม S1 ก็คือ V1
คูณกับ i 1 conjugate ใช่ไหมตรงนี้คือ i 1 conjugate แทนเข้าไปเราก็ได้ s เท่ากับ 0.51 บวก j 0.187 นะครับเอามาเขียนเป็นเทอมของหน่วยเมกะวัตต์เมกะวัตต์ก็คูณ100เข้าไปใช่ไหมคูณ100เข้าไปนะครับคูณ100คูณค่าเบส MVA เข้าไปคูณเบส MVA ได้51เมกะวัตต์ครับงั้นตรงนี้ P เราก็รู้ละ P 1เราก็รู้51เมกะวัตต์เข้านะครับ Q 1คือ 0.78 เมกะวัตต์ฝั่งนี้50เมกะวัตต์โหลดใช่ไหมโหลดดึงออก50เมกะวัตต์กับเท่าไหร่นะ15เมกะวัตต์พอเรารู้อย่างที่เคยพูดไปพอเรารู้แรงดันโคกทุกฟัสเราจะรู้อย่างอื่นตามมาหมดเลยเราอยากรู้ power inject ซึ่งมันคืออะไรอยากรู้ power gen ก็คือรู้ว่า power generation เท่าไหร่ power load เท่าไหร่ของทุกฟัสเราก็รู้หมดนะครับทั้ง P และ Q ด้านนี้ดึงไฟออกมา50เมกะวัตต์แต่เจเนเรเตอร์จ่ายเข้าไป51คืออะไรมันต่างกันมันลอสในสายใช่ไหมเจ็บว่าสายมี R ด้วยใช่ไหมสายมี R ด้วยนะครับเลยลอสไป1ไม่กลับมา I square R งั้น P loss ก็คือ50ลบ51 Q loss .78 ลบ15นะครับลอสติดลบ Q ติดลบได้นะครับลอสของ Q ติดลบได้ติดลบ 14.2 เมกะวัตต์นะครับเพราะอะไรมันเกิดจากในระบบมี Q เกินเจเนเรเตอร์ใช่ไหมมี reactive power นะเกินนะครับถ้าเราจะคำนวณ line flowระหว่างสาย2เส้นตอนนี้เรารู้ V1 เรารู้ V2 สิ่งที่มันไหลจาก1ไป2จะคำนวณได้จากนะครับ S ที่มันไหลตรงนี้บวกกับ S ที่มันไหลลงตรงนี้นี่คือ S 1 2อันนี้ดูดีๆนะในระบบที่เรารู้แรงดันครบสมมติระบบเราอาจจะมีสายส่งจากนี่ไปนี่1ไป2 1ไป3ไป4อะไรก็แล้วแต่นะครับบัส1บัส2พอเรารู้แรงดัน V1 รู้ V2 ถ้าเรารู้แรงดันครบทุกบัสสิ่งที่ตามมาคือเราจะคำนวณไลน์โฟลว์ของสายส่งทุกเส้นได้นะครับโดยสมมติถ้าสายส่งเป็นไพโมเดลแบบนี้ S จาก1ไป2 S 1 2จะเท่ากับสิ่งที่มันไหลตรงนี้คือ V1 ลบ V2 คูณกับ Y12 บวกกับสิ่งที่มันไหลลงตรงนี้คืออะไร V1 VI อันนี้ I เนาะ IV1 คูณ I คอนจูเกตโอเคไหมส่วนตรงนี้ V1 คูณ I คืออะไร V1 ลบ0คูณกับ Y ตัวนี้ Y10 คอนจูเกตเห็นไหมนี่คือสิ่งที่มันโฟลว์ S12 ก็จะเท่ากับ V1 คูณ V1 ลบ V2 Y12 คอนจูเกตบวกด้วย V1 คูณกับ V1 Y10 คอนจูเกตนี่คือ S12 S ที่มันโฟลว์จาก1ไป2ต้องเอา2ตัวนี้บวกกันโอเคไหม S ที่มัน S ในสายส่งจาก1ไป2ต้องเอาตัวนี้บวกตัวนี้ใช่ไหมในขณะที่จาก2ไป1จาก2ไป1
2 1ก็คืออะไร v2 ลบ v1 v2 คูณกับ v2 ลบ v1 y12 คอนจูเกตโอเคมั้ยบวกกันอะไร v2 คูณกับ v2 คูณ y20 คอนจูเกตใช่มั้ย s12 ก็คือ v2 คูณกับ v2 ลบ v1 คูณกับ y12 คอนจูเกตบวกกับ v2 คูณกับ v2 y20 คอนจูเกตเพราะฉะนั้นตามหลักถ้ามันไหลออกจาก1ไปเท่าไหร่มันต้องไหลไปเข้า2ด้วยค่าติดลบถ้าคำนวณแล้ว s12 กับ s21ถ้าสายส่งไม่มีลอสเลย s12 จะเท่ากับ s21 ติดลบใช่ไหมมันจะเท่ากับติดลบของกันและกัน p บวก jq ของมัน p p ฝั่งนี้จะเท่ากับติดลบ p ฝั่งนี้ q ฝั่งนี้เท่ากับติดลบ p แต่คำนวณแล้วมันจะไม่เท่าเพราะอะไรลอสในสายโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า s s12 เท่ากับ s21 ก็คือ lossless ใช่ไหมแต่มันจะไม่เท่านะครับซึ่งโดยปกติแล้วมันจะไม่ใช่เพราะฉะนั้น s1 ติดลบเท่ากับติดลบ s21 s12 จะไม่เท่ากับ s21 นะครับหลุดไปแล้วหน้าเมื่อกี้โทษทีงั้น s12 ไม่เท่ากับ s21 ติดลบ s12 ไม่เท่ากับติดลบ s21 งั้น s12 บวก s21 คือ s lossใช่ไหมความแตกต่างของมันใช่ไหมถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่พูดตะกี้เนาะ s12 คืออะไร s12 คือส่วนที่มันไหลลงล่างคือ v1 กำลัง2 y ชั้นส่วน2เห็นไหมมันมาจากอะไรตรงนี้คือ v1 คูณกับ v1 คูณ y ชั้นส่วน2คอนจูเกตใช่ไหมมันก็เลยได้เทอมนี้ออกมาเทอมข้างบน v1 คูณกับ v1 ลบ v2 y 1 2คอนจูเกตใช่ไหมก็เลยได้เทอมนี้มานะครับอันนี้คือเทอมนี้อันนี้คือเทอมนี้ทันนะก็คือเมื่อกี้ที่ผมเขียนใช่ไหมนะครับอันนี้เป็น y ชั้นส่วน2คอนจูเกต2 y อย่าลืมว่า y เป็นอะไร y มีติด j ใช่ไหม y เป็นจำนวนเชิงซ้อนถ้าแทนค่าลงไปเราจะรู้ว่าได้เท่าไหร่ไลท์ออกมา 0.5 คำนวณเป็นเปอร์ยูนิต 0.5 เนี่ยมาด้านนี้เนาะส่วน2 1คำนวณทำนองเดียวกัน2 1ก็เป็น v2 คูณกับ y ชั้นส่วน2กำลัง2ใช่ไหมไลท์ลงตรงนี้คืออะไร v2 คูณกับ v2 y ชั้นส่วน2ใช่ไหมคือ y ก้อนนี้คอนจูเกตนะครับส่วนที่ flow ตรงนี้ก็เช่นกันนะครับก็เป็น v2 คูณกับ v2 ลบ v1 y21 conjugate ได้เท่านี้ออกมาเจนว่าเห็นไหมมันไม่เท่ากับค่าติดลบของกันและกันแต่ถ้าจับบวกกันเมื่อไหร่เราจะได้ loss ของระบบของสายส่งใช่ไหมจับบวกกันจะเป็น loss ของสายส่งนะครับสรุปพอเราคำนวณโหลด flow เสร็จสิ่งที่ตามมาก็คือ p ที่เราไม่รู้ก็จะรู้โฟลว์ที่เราไม่รู้โฟลว์ก็คำนวณได้หมดเพราะฉะนั้นเป้าหมายเราคำนวณโดดโฟลว์เราคำนวณไปสู่อะไรเราพยายามคำนวณให้ได้แรงดันที่ทุกๆบัสก่อนแรงดันที่ทุกๆบัสก่อนนะครับเป้าหมายของโดดโฟลว์คือเอาแรงดันทุกบัสให้ได้ก่อนแก้สมการแก้อะไรแก้อะไรแก้ให้ได้แรงดันทุกบัสทั้งขนาดและมุมเสร็จแล้วอยากรู้อะไรค่อยไปคำนวณทีหลังได้หมดเลยใช่ไหมจากสมการพื้นฐานก็คือ s เท่ากับ vi conjugate นะครับ s เท่ากับ vi conjugate เป็นสมการ power นะครับตัวอย่างถัดไปก็คือเอาโจทย์เมื่อกี้มาคำนวณโดยใช้ค่า acceleration factor 1.07 ครับเดี๋ยวเราจะทำคล้ายๆเดิมเลยนะครับเราทำคล้ายๆเดิม v2 รอบที่1แต่พอเราคำนวณ v2 รอบที่1ได้แล้ว
เราจะไม่เอาไปใช้ต่อเราจะเอามันมา accelerate ก่อนนะครับเอามาหาเป็น v2 accelerate v2 accelerate ก็คือค่าเดิมนะครับเอาค่าใหม่มาลบค่าเดิมคูณกับ acceleration ใช่ไหมบวกกับค่าเดิมก่อนนะครับแล้วค่อยเอามาใช้ในรอบถัดไปพอได้แล้วเราคำนวณออกมาได้แทนที่จะไปใช้เลยก็ไม่ใช่อีกก็เอาค่าไอ้ค่านี้ v2 เดิมคือ 1.017 เนี่ยบวก j 0.15 เนี่ยมา accelerate ใช่ไหมได้ปุ๊บมา accelerate นะครับคูณกับค่าเดิมค่าที่เราได้ค่าที่เราได้ใหม่นะครับอันนี้คือ v2Accelerate รอบที่1อันนี้คือ V2 Accelerate รอบที่2ลบด้วย V2 Accelerate รอบที่1เอามาลบกันแล้วก็คูณกับ Acceleration Factor ก่อนใช่ไหมลบกันนะครับแบบนี้อันนี้คืออัลฟาบวกแบบนี้นะครับแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคอนทินิวจบครับงั้นวันพฤหัสเราจะคุยกันเรื่องกรณีที่มี PV bus กรณีที่มี generator bus นะครับเราจะคำนวณยังไงก็จะซับซ้อนขึ้นมาหน่อยนึงไม่ดีมีคำถามไหมครับ